ให้แต่ไปลายกาพินดินไทยละบ่ให้เรือใบลาวข้าวนันทาองใดคงบ่เสียใจไปคงก็กู้คืนได้จะไทยละใดกับเถินคงบ่สุดแสนกันถึงคันละหมดทางสู้หมดทางช่วยยากกูสู่ไทยที่ต่อไปละบ่ได้สีจีวาพระบงคานายาสิบสามองค์หอมซาดพระใจละกายอยู่ไทยเรื่องนี้ฮ้อนอยู่ใสเรื่องนี้ฮ้อนอยู่ใสฮ้อนอยู่ในละใจพี่น้องคนลาวถึงทองแท้แต่ใดละทนนั้นมาบ่ว่าอยู่ทำใดละบ่ได้ลืมเรื่องนี้เรื่องนี้เลือดอันนี้บ่มีละวันลืมลงด้วยกองบาปมีแท้แน่นอนละคือองค์เจ้าตาถาคตของเฮาก็ไว้ละชิดซ่อนมาว่าผู้ใดได้ทำบาปกรรมนั้นเอาไว้ต้องได้หาบาปกรรมมาที่ใดละทำมานั้นเทียบใส่ละวันเจ้าน้อยหลังซอยไทยไปแล้วเมืองแก้วเลยแก้มใจจับเจ้าน้อยนั้นไปป้าหันตาขอไปหมดหลายลาทวงหลังองอาโนได้สิ้นใจละตายอยู่ไทยสมใจละของเจ้าน้อยที่ไทยละซอยแต่งตั้งตามความวังเอาไว้ได้เป็นผู้ควักกาแทนดินแทนดวงตาพญาแผ่นดินไทยลังเจ้าอาหนูได้เสียใจไล่แก่ไทยตั้งแต่เจ้าน้อยนั้นอำนาจไปบ่ดอนเลยถือแก้วคนลมถับถมอำนาจจินแดงใจเรือร้ายทำลายเราคือการจับเจ้าอาหนูนั้นท่านมอบให้แก่ไทยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเจ้าน้อยเป็นตัวการเป็นกบฏต่อดานกับดานเล่าคือการเสื้อสาดลาวเดียวกันสายเหลืออันเดียวกันยังขากันลงได้จิตใจละอำมาเหตุสมจีบใจเจ้าน้อยหลายคนละได้ปล่อยแสงกันแกงเจ้าอนุเป็นศัตรูของชาติบังอาจตานกระแสฮักษาและแต่ใดมาของคนลาวป่าชามาแล้วตั้งแต่ใดขอบใจอานามกรรมขอบใจอานามกรรมที่ท้อนน้ำปากจำมาเสียบตำอยู่ละกรรมสำใจของคนลาวที่จับเจ้าน้อยไปปาดขอให้สองแขนอยู่ดินแดนอันน้ำตามกรรมเจ้าน้อยทำเหตุใดอานามเวียดจึงเคียดให้เจ้าน้อยหรือสอยเจ้าอาโนผู้ที่ไทยตำลาย้อนอานามเช่นกายักขาด่วนกับไทยยับยับอำนาจนาดไว้ของไทยไว้แค่นี้คนเราเจ็บเต็มที่บ่มีวันลืมได้จดจำไว้ในใจแต่สมัยใดมาว่าผู้ใดทำให้เมืองจันทร์ละถึกเผาไฟเป็นหย่อนเจ้าหน่อยได้จับเจ้าอนุให้ไทยจนมาถึงเดี๋ยวนี้หลายคนละพี่น้องเรายังคิดถึงเรื่องเรานี้จำดีได้ถือตองทั้งอยู่ในสมองของงามอย่างมันคงจอจงฝังหลงไว้ในใจละบ่สลายหลายคนได้ย่อย่อมสุดคลองสุดแสนงามตามแผนเจ้าอนุสาธุสรเสริญเพิ่นองอาจกาหารเสียวสารพาเด็ดการตัดหัวจูต่อต้านอาธานสุดขนาเด็ดเดียวสุดเก่งก้าเด็ดเดียวสุดเก่งก้าท้าทายตีกับไทยที่นี้กองทัพใหญ่มากมายเทียบชายลาวถึงเขาลวงผ้าบางบ่ใดมาเข้าข้างระหว่างเจอครั้งนี้ติดตามยิบสยามติดตามสักครั้งนี้ติดตามสักครั้งนี้มีแต่จำประชา
พักดีกับเวียงจันนั่นหัวเป็นหัวตายวังขนลมมาทำลายสยามให้จิบทายและให้บอดวายตายไปบ่ให้ละยอขอได้บ่มีใครห้ามได้ต่อการตัดสินใจอะไรยิ่งใหญ่ในคราวนี้ขององค์นโมนีแทนโจมตีสยามห้ามปามไว้บ่ได้นี่คือควรยิ่งใหญ่จิตใจและสุดเด็ดเดียวเนื้อเหนียวสุดจังก้าเนื้อเหนียวสุดจังก้าสามารถออกคำสั่งตีฟังท้ายศัตรูต่อสู้กับสยามได้เสียบอสั่งตามย้ำใดก็ต้องสู้หน้าผู้ให้ถ่ายได้ย่อมให้ละพื้นแผ่นดินเด็ดเดียววันจะปิ้นดินไทยมาเป็นลาวอย่าเกินกินชาวไทยให้มาขึ้นกับลาวให้สาวไทยให้สิ้นและหมดดินและอยู่อาศัยและให้หมดน้ำสื่อไปในโลกและโบให้มีความจริงใหญ่อันนี้บ่มีบาสัตว์ลาวตั้งแต่ข้าได้มายิ่งกาคือจังสีสุดยอดจริงอีลีมีเลือดหัวหักซาดปากเสียงเขาโจมตีย่องนี้ไทยทำนั้นสำคัญและกล้าแข่งได้ในพลและสองอย่างนี้ในสงครามครั้งนี้คือเสียหรือมีใส่จัวจะเป็นแนวใดเขาเห็นดำเห็นแดงเลือดทหารบ้านั้นหันเข้มมาสุดเต็มตัวผู้แสนล้นอิทธิพลครั้งนั้นละเป็นตาอัศจรรย์ควรจันทร์ควรมีจริงยิ่งใหญ่เจ้าอาโนสู้ไทยในครั้งนั้นละสั่นสะเทือนละตัวแค้นทั้งสองแดนลาวไทยแต่เจ้าอาโนได้เสียใจในศึกนี้คือเฮาฮู้กันดีอยู่ที่ประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮานั้นบันตีกับเมืองไทยไทยไผ่ก็เสียใจในการเสียใจนี้นี่ละคือเหตุผลเวียงจันทร์โดนทำลายให้กลายมาเป็นหางถึกทางอัคคีไฟได้หยุดเราเผาไหมเวียงจันทร์ให้วอดวายให้จิบหายสาบสูญมุนเทเปสลายบ้านเมืองทางทั้งหลายถึกไทยไทยเมาเจียงเหลือเพียงไว้วันเดียวเด็ดเดียวมีคำสั่งให้ผู้กองกำบังสังหายและบ่ทำลายไม่ถึงวัดศรีสะเกษเหตุนั้นละจึงคงเหลือบ่น่าเชื่อครั้งนั้นเหตุการณ์ละอยู่อย่างจันทร์นั้นมีอันเป็นไปคือใดก้าวจะมาให้คนลาวภาษาทั่วหน้าในโลกาบ่สามารถลืมได้ฟังใจตลอดกาลเท่านั้นทางฝ่ายบ้านแดนทานแค้นเมืองลาวจึงได้นับถือเอาเจ้าอนุสำคัญจนถึงปัจจุบันคือนั้นเลือกันเลือถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตผ่านมาคือเอาอาปาหูอยู่เวียงจันทร์เท่านั้นชื่อเจ้าอาโนหันนั่นถือจะเลือกไว้ใช้ถือเป็นห้องแหมแค่ห้องเงียนก็มีถ้าหนหนหน้าทางนี้ก็ใจละนำเสื้อนี้สิ่งสำคัญกว่านี้มีไว้ละให้เห่าเห็นนาทีเป็นสุดสี่มือชาเรือจนทั้งปีของเจ้าอาโนมีคือวัดศรีสะเกษอยู่เขตเมืองเวียงจันทร์ท่านใดเป็นมุนมังถ้าไปทางหลายนั้นพระกันละคิดถอดเจ้าอาโนจงเข้ามาวัดศรีสะเกษเพื่อละเนื้อเหตุการณ์ผ่านมาข่าวพระองค์ทรงสั่งสาวัดในนั้นท่านไรให้ประสาทแต่ว่ายังบ่ได้มีไว้สิ่งควรมีอนุสาวรีย์อย่างดีควรมีไว้ในนครเวียงจันทร์เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ละเนื้อถึงกันบรรสู่ศัตรูไทยถึงปราศัยแล้วแนวใดก็ตามทอนบ่ฮ้อนว่าแม่นใด
พระองค์อายักเสียใจระพงกันคามแม่นใดเห็นใจกัดแก้วชัวกับศัตรูยังเก่งกล้าอยากละเหือดออกจากถึงแม้ว่าบ่มีอนุสาวาลีมีไว้เป็นเครื่องหมายอยู่ใส่ก็ตามตอนความหลังหมดทุกวันทุกตอนยังทอนหอมจมเหลือใจคนลาวแต่ข่าวใดใดมาแต่หากว่าไม่ได้คงสมใจพี่น้องคนลาวผู้ที่ใดให้ความสำคัญเนถึงมีเลือดอันนี้ที่มีในอดีตคิดใจเต้นหอยไว้ได้เป็นมนทินมาหลายคนละพากันได้คิดไปละถึงเรื่องนี้เหตุจังใดที่มีอนุสาวาลีของเจ้าอนุนี้มีไว้ในเวียงจันทร์หันจังใดสีได้มีไว้ระดังใจปองถึงท้องได้คิดพ้นหลายคนละเกี่ยวเรื่องนี้บางคนมีความคิดสร้างที่เก้าไปวัดศรีสะเกดสะแจงวัดพระองค์แต่งมาเพื่อเป็นมุนนาคำฟ้ามรดกล้านปีจนถึงเวลานี้ยังบ่มีแนวใดได้เกิดนี้ขึ้นมาหลายคนรอท่าอยู่มวลหมู่ลาวภาษาผู้บ่มีปัญญายงยงคอยรอท่าเต็มตาว่าอยากเห็นหลายคนเห็นดีลีเรื่องเจ้าอาหนูนี้เทียบใสกับคาตีโบราณเล่ามีมาว่าไม่ลมมาจึงข้ามคนลมอย่าได้ข้ามเองตามคาตีนี้มีพ่อหมายจังไทยความหมายนั้นแม่นได้ล้มไปเสียใส่แล้วถูกแนวเจ้าอาโนนั่นสุไทยบ่ไหวจึงล้มไปละคือไหมกับคืนบ่ได้แล้วถูกแนวเสียไปแล้วแนวใดบ่ได้คืนหมื่นพลวอนเทพไทยหมื่นพลวอนเทพไทยขอให้และช่วยบันดาลให้เกิดมีด้านนี้อนุสาวาลีเจ้าอนุวาลีให้มีขึ้นไวไวก่อนตายหันอยากได้เห็นไปด้วยตาตนคนจำนวนหนึ่งได้เห็นไปคือแนวนี้เจ้าอนุบดีเป็นกะลีบ้านเมืองก็เรื่องตีกับใครยักใดใหญ่อำนาจจึงเป็นอุบาทไทยเวียงจันทร์ได้ห่างไปเวียงจันทร์นั้นจึงได้ถือไฟจุดเข้าไหมวาดวายไปกับไฟไม่จนหมดทั้งเมืองเกี่ยวเรื่องเครื่องราคาคำมรดกนั้นนำมาไทยหลับนี้จากกรรมเมืองลาวนำไปไทยหากเจ้าอานุได้บอกขอเสือกครั้งนี้เวียงจันทร์คงยังดีทั้งมรดกนี้ยังคงมีอยู่ลาวจนถึงข่าวเดียวนี้คงบ่หายนี้จากบ้านด้านไทยหลับเอาไปเหตุนั้นบอกวันได้มีไว้เป็นสักขีอนุสาวาลีมีไว้ให้ชินตาจนความปาละใสล้มไปเสียหายแล้วย้อนแนวเนตนั้นท่านบอกควรให้มีความคิดเห็นอันนี้ว่ามีใครห้ามใดภาษาที่ปาไตใครก็คิดมาได้หากใครคิดคือสีแนวนี้ก็เป็นสีตามจิตใจของตนทุกคนนั้นมุ่งหมายมีเหตุผลฝ่ายการตานไว้ในเรื่องนี้เลี้ยวเห็นคือจังสีบ่อยากให้มีขึ้นในแผ่นพื้นดินลาวเจ้าเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายเวียงจันทร์ละควันหมดไปคนลาวอยู่ที่ใดใกล้ไกลในโลกนี้มีสองความคิดนี้มีหรือว่าบ่มีอนุสาวาลีของเจ้าฮานุนีเห็นต่างกันนะตุสีแนวนี้ละแต่ได้มาจึงว่าบ่เกิดได้จนถึงในคราวนี้คงแสนสุดงามดีหากทั้งสองพบนี้ได้มีการตกลงคงใจกันไปได้ละในวันหนึ่งข้างหน้า
เจ้าเรื่องว่ามาไหนจะมีวันนั้นบ่จะมีวันนั้นบ่ขอเชิญรอฟังไปสิเกิดมีหรือใดต่อไปภายภาค